ผู้ชมก็สู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ดีลันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้า7 ถึง 8 โมงถ้าตื่นมาดูไม่ทันช่วงเย็นนะครับ3 ถึง 4 โมงอีกรอบนึงครับครับทางทีวีช่อง TVvision 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาไพกับหน้าจอในรุ่น INEW960E ค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่เวลาเจอกันมาก็เจอมาอันนี้น่าจะเข้าเกือบครบ1 ปีของเราแล้วนะน่าจะได้เลยเดี๋ยวใกล้ๆคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาฝากกันว่าพอจะครบ1 ปีของ Talk of the Sound จะมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกร่วมกันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ไปดูคนอื่นสนุกกันก่อนนะดูสิว่าคนในวงการเครื่องเสียงของเราเขาไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยที่ไปสร้างชื่อในต่างแดนเมื่อวันที่19-20 มีนาคมที่ผ่านมาคุณสมชายโชติภูริพงศ์หรือเฮียบักแห่งร้าน UDC ได้เป็นหัวเรือใหญ่นำทัพฮาร์โมเทคนอร์เวย์ไปแข่งขันเอ็มม่ายูโรไฟนอล2015ที่ประเทศออสเตรียงานนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศในรุ่น Master Unlimited มาได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้คนไทยไปไกลถึงยุโรปกันเลยทีเดียวก็ถือว่าแบรนด์ฮาร์โมเทคเรานี่ก็ไปถึงยุโรปเลยนะใช่คนไทยจะดังไกลดังไกลกันทั่วประเทศเขาใช้คำว่าทีมฮาร์โมเทคนอร์เวย์เลยนะลองคิดดูว่าแล้วก็เฮียบักก็บินไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนไทยก็มีฝีมือระดับโลกจริงๆเขามีมานานแล้วใช่ไหมอาจารย์มานานแล้วก็เฮียบักก็ตั้งแต่ไปแข่งที่เอ็มมายุโรปเมื่อเกือบ10 ปีแล้วเพราะว่าจำได้เลยเล่มแรกของซาวโมบิลเนี่ยลงรถเฮียบักคันเนี้ยที่ไปแข่งที่ยุโรปเป็นป๊อปโฟกอปใช่คันนั้นอาจารย์ได้มีโอกาสไปนั่งฟังเฮียบักในรถเลยนะ10 ปีแล้วเฮียบักฝีมือดีแล้วคิดดูผ่านไปอีก10 ปีเขาจะดีขนาดไหนพัฒนาขึ้นแหละถูกต้องโอ้โหใช่ไหมของดีอยู่ในคนมีฝีมือก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกใช่โอ้โหคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่คนในวงการเครื่องเสียงเราจริงๆเราไม่ได้ดังแค่ในไทยจริงๆเราไม่ใช่กลุ่มเล็กๆเราดังกันระดับโลกเพราะฉะนั้นเหลือแต่คนไทยนี่แหละก็ร่วมกันภาคภูมิใจในฝีมือของคนไทยเราเองค่ะและนี่ก็คืออีเวนท์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เอาไพรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของเอาไพรีพอร์ตค่ะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ของ Alpine นะครับในรุ่น PXA-H800 วันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของทางคอลเลกชันกับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของออโต้ทางคอลเลกชันไปใช่ครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของแมนนวลวันนี้จะพูดถึงการใช้ส่วนของการปรับทางด้วยวิธีแมนนวลก็คือเราจะต้องใช้วิธีการคำนวณเองนะครับแต่ว่าในแบบแมนนวลH800 ก็ยังมีลูกเล่นซ่อนเอาไว้ให้สำหรับคนที่คำนวณไม่เก่งได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับแต่เมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าถึงแม้เป็นเมนนวลของ H800 ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ไม่ยากนะครับคือในงวดก่อนเป็นเรื่องของออโต้มันใช้เครื่องมือก็คือใช้ไมค์วัดแล้วก็ให้เครื่องทำการประมวลเสียงเองแต่ว่าพอใช้แบบแมนนวลเนี่ยมันก็ต้องเราจะต้องทำการวัดส่วนนึงก่อนนะครับเอาละมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเชื่อว่าแฟนรายการเรากำลังรอดูอยู่ถูกต้องครับหน้าจอนี้นะครับเห็นคำว่าทำคอลเลกชันตรงนี้นะครับเราเปิดออดไว้แล้วเราก็ติ๊กทำคอลเลกชันขึ้นมาครับครับอันนี้ก็คือหน้าตาของทำคอลเลกชันเรายกตัวอย่างระบบว่าเราใช้ระบบเป็นควอดแอมก็คือมีซับโลมิดไฮเป็นระบบสโปรเวย์ครับสิ่งที่เราต้องกรอกก็คือค่าตัวเลขจะใช้ตัวเลขเป็นระยะทางจะเป็นเซนหรือนิ้วก็ได้นะครับหรือจะคำนวณหน่วยเป็นมิลลิเซคเกิลก็ได้แต่อาจารย์เชื่อว่าหน่วยมิลลิเซคเกิลอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายในการคำนวณว่า1 มิลลิเซคเกิลเท่ากับระยะทางเท่าไหร่เนี่ยมันจะวุ่นวายเพราะในรถจริงเนี่ยเราจะใช้วิธีการวัดระยะทางจากจุดคนนั่งไปถึงลำโพงแต่ละตัวซึ่งจะใช้หน่วยเป็นเซนก็ได้เป็นนิ้วก็ได้แต่เอาหน่วยเป็นเซนเป็นหน่วยที่ละเอียดเราจะได้ค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก่อนมาเข้าสู่ตัวช่วยของมันมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณการตั้งค่าทำก่อนนะครับอาจารย์บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเทปนี้จะได้เข้าใจนะครับครับในการเซตค่าทำคอลเลกชันครั้งแรกเราต้องกำหนดจุดฟังก่อนว่าสมมติจุดที่กากบาทนี่คือตำแหน่งของคนขับนะครับในรถเราจะพบว่าลำโพงแต่ละตัวที่ติดตั้งมาในรถเนี่ยลำโพง631
ซ้ายขวาก็จะก็ติด6อยู่ที่ประตู3 1ก็จะอยู่ที่บนเสา A นะครับเราจะพบว่าลำโพงแต่ละตัวจะห่างจากจุดคนขับเนี่ยระยะทางไม่เท่ากันเลยนะครับซับถ้าอยู่หลังรถ2ดอกซับก็จะมีระยะทางจากเรานี่ก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันวิธีการคำนวณเบื้องต้นก็คือว่าเราจะต้องทำการวัดระยะทางจากจุดคนขับไปถึงลำโพงแต่ละตัวยกตัวอย่างในภาพนี้อาจารย์เขียนว่าจากคนขับมาถึงลำโพงซับซึ่งอยู่ไกลที่สุดคือหลังรถตัวซ้ายคือ200เซนนะครับตัวขวา190ครับเราจะต้องทำการนั่งแล้วก็เอาตลับเมตรวัดจากตำแหน่งหูนะครับถ้าหักลำโพงซ้ายก็วัดแต่หูซ้ายก็ลากไปถึงหน้าลำโพงครับวัดแล้วก็เขียนเราต้องเขียนผังไว้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปอันนี้ก็แบบที่นักแข่งเขาใช้กันใช่ไหมที่หนูเห็นเวลาแบบนักแข่งเขาเซตเสียงอะไรเงี้ยเขาก็ทำแบบนี้เลยก็คือในการวัดทาวน์เมนต์เนี่ยเขาก็ต้องวัดอย่างนี้เลยต้องวัดระยะทางจริงเน้นวัดระยะทางจริงนะครับตามรูปนี้ซับ2ดอกตัวซ้ายอยู่ห่าง200เซนตัวขวาอยู่190แล้วก็จดตัวเลขลงไปถัดมาแล้วก็มาวัดจากลำโพงหน้าซ้าย6นิ้วที่อยู่ประตูนะครับสมมติเราได้ตัวเลข150นะครับ3นิ้วที่เสา A ซ้าย140ทวิตเตอร์130เราก็จดตัวเลขเอาไว้แล้วก็มาจดตัวเลขฝั่งขวาตัวเลขฝั่งขวา6นิ้ว100 3นิ้ว110เซนนะครับตัวทวิตเตอร์100เซนพอเราได้ตัวเลขตรงนี้ปั๊บถ้าเราจะทำการปรับแต่งด้วยตนเองเราก็ใช้วิธีว่ายืนลำโพงตัวที่อยู่ไกลที่สุดเอาไว้ก่อนเป็นตัวตั้งต้นก็คือซับตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยระยะทาง200เซนครับเพราะนั้น200เซนยืนพื้นเอาไว้ไม่ต้องยุ่งนะครับครับมาดูตัวที่ถัดมาก็คือตัวซับตัวขวาตัวนี้190เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า2ตัวนี้ห่างกัน10เซนช่องไทม์คอลเลกชันของซับตัวนี้แล้วก็กรอกเพิ่มค่าไปเป็น10เซนเท่ากับตัวนี้คือ200นะครับครับถัดมาลำโพงตัวนี้ระยะห่าง150เราก็เพิ่มค่าไทม์ไป50เซนตัวนี้140เพิ่มค่าไทม์ไป60ครับตัวนี้ทวิตเตอร์130เพิ่มค่าไทม์ไป70เราจะพบว่าค่าไทม์ที่เราเพิ่มไปแต่ละจุดเนี่ยสุดท้ายระยะทางมันจะเท่ากับตัวที่อยู่ใกล้สุดคือ200เซนก็คือเราเอาตัวที่ไกลที่สุดเนี่ยมันลบออกถูกมั้ยฮะยืนพื้นแล้วตัวที่อยู่ใกล้กว่าเท่าไหร่ก็เพิ่มระยะทางไปให้เท่ากับตัวที่อยู่ไกลครับเพราะนั้นเราจะพบว่าแต่ละฝั่งตัวนี้100เซนก็จะเพิ่ม100 110เพิ่ม90 100เพิ่ม100พอเราใส่ระยะทางลงไปปั๊บลำโพงทุกตัวจะอยู่ห่างจากจุดคนขับเท่ากันพอเราได้ตัวเลขนี้ปั๊บเราก็สามารถเอาตัวเลขสีแดงที่อาจารย์คำนวณตัวนี้นะครับมากอกลงในช่องแต่ละช่องตรงนี้กอกลงมาในช่องตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ซับตัวนี้200เซนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับกอกตามตัวเลขสีแดงกอกลงไปก็จบนะครับอันนี้เป็นวิธีการคำนวณด้วยตนเองแต่ว่า H800 มีตัวช่วยยังไงอีกคะช่วยยังไงอีกมาดูตัวช่วยเลยอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าทำไมมันง่ายอย่างนี้มันดูนะครับมันดูสบายเราเห็นช่อง value input ตัวนี้ไหมนะครับเอาละมาติ๊กดูแล้วเดี๋ยวมาอธิบายกันดูง่ายนะครับจะง่ายยิ่งกว่าอีกถ้าตัวนี้ value input พอเราติ๊กไปมันจะโชว์หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งเขาบอกว่า input speaker distance ก็คือให้เราใส่ตัวเลขระยะทางของลำโพงครับตัวเลขระยะทางเมื่อกี้อาจารย์วัดว่าลำโพงซับตัวนี้นะตัวซ้ายตัวนี้นะครับเราวัดได้200ตัวนี้คือ200เซนเรากรอกตัวเลขลงไป200เซนนะครับตัวขวาเราวัดได้190เราใส่ตัวเลขไป190นะครับถัดมาลำโพง6นิ้วฝั่งนี้คุณหน่องดูที่กระดานนิดนึงตัวเลขเท่าไหร่6นิ้วอยู่ที่150เซนครับ150เซนนะครับถัดไปตัว3นิ้ว140เซน140เซนครับทวิตเตอร์130เซน130ครับถัดมาฝั่งขวานะครับทวิตเตอร์ก่อนทวิตเตอร์ที่100เซนครับ100เซนครับตัว3นิ้ว3นิ้ว110เซน110ครับถัดมาตัว6นิ้วก็100เซนเหมือนกัน100เซนครับเราแค่กรอกตัวเลขระยะทางตามความจริงที่เราวัดเอาไว้ครบทุกตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะคะตัวเลขมาหมดแล้ว70เซน60เซน40 6ตอนนี้60 49.7 เขาประมวลค่าเป็นมิลลิเซกเข้ามาด้วยหนูกำลังจะมองเลยว่านี่เปลี่ยนเป็นมิลลิเซกไปแล้วคือเขาจะมีทั้งเซนทั้งมิลลิเซกฝั่งนี้ 99.5 ตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณด้วยระยะทางมันจะเป็น100เซนของเขาเป็น 99.5 ต่างกันแค่ครึ่งเซน
ห็นไหมเขาจะให้ตัวเลขเรามาเรียบร้อย 89.2 99.5 ตัวนี้เราเคยคำนวณไว้ที่200เซนตัวนี้190เขาชดเชยมา 10.3 เซนมันจะเบี่ยงกันแค่นิดเดียวเองเพราะนั้นเราแค่กรอกตัวเลขระยะทางตามความจริงลงไปในหน้าต่างเมื่อกี้คลิกโอเคปั๊บตอนนี้มันปรับทามให้เราเรียบร้อยแล้วเสียงวิ่งมาสู่หน้าคนขับจบแค่นี้เองง่ายไหมครับเรียบร้อยง่ายจริงออโต้หรือแมนนวลนี่ก็ง่ายพอๆกันง่ายพอๆกันเลยพี่แต่ว่าอาจารย์ต้องอธิบายว่าที่มาที่ไปของการปรับตัวเลขมันมายังไงหนูถามเพิ่มอีกนิดค่ะว่าทําไมเขาต้องมีทั้งแบบออโต้และทําไมเขาต้องมีทั้งแบบแมนนวลต่างกันยังไงวิธีใช้ความจุดประสงค์ของการเลือกใช้คือมันออโต้สำหรับคนที่ไม่รู้หลักสำหรับยูเซอร์ไม่รู้หลักการคำนวณนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้องขึ้นกระดานว่าตัวที่มาของตัวเลขมันมาได้ยังไงอย่างที่บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับยูเซอร์ทั่วไปที่ไม่ได้รู้เรื่องของการปรับแต่งแต่ถ้าในส่วนของแมนนวลเนี่ยก็อาจจะสำหรับพวกนักแข่งเอชคิวที่อยากจะแม่นมากๆเป๊ะๆใช่ไหมเขาต้องวัดเองวัดค่าเองมันจะแม่นกว่าครับเพราะนั้นทำคอร์เรคชั่นแมนนวลแค่นี้เองครับไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณผู้ชมค่ะป้าแป้งบอกแล้วว่าด้วยเทคโนโลยีของ H800 ที่เขามาเพื่อเป็นผู้นำของโปรเซสเซอร์จริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแล้วถ้าตรงไหนที่เหมาะกับตัวหรืออะไรยังไงถ้าไปบอกร้านค้าแล้วร้านค้ายังไม่รู้บอกคนนิดนึงว่ามันทำวันนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือเชื่อว่าถ้าดูเทปนี้จบไปเองทำเองได้เลยถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งหน้าค่ะจะมีอะไรที่เราสามารถทำเองได้บ้าง ต้องรอติดตามค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆจาก H800 ที่เก็บมาฝากกันใช่อย่างทำคอลเลกชันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญในการปรับแต่งจูนเสียงเลยนะฮะนักแข่งทุกคน SQ ต้องใช้ใช่หนูค่อนข้างคุ้นหูกับฟังก์ชันนี้แล้วก็ค่อนข้างคุ้นหูกับวิธีวัด อยู่แล้วว่าจะต้องวัดอย่างนี้อย่างนี้และอะไรเงี้ยนี่ค่อนข้างเห็นกันจนชินตาสำหรับร้านเก่งๆเนี่ยเขาจะแม่นมากเลยนะกับเรื่องพวกนี้อาจารย์อยู่กับโปรเซสเซอร์มา20ปีนะครับถ้ากับเอาพายตั้งแต่สมัยโปรเซสเซอร์รุ่นแรกถ้าจำไม่ผิดเป็น DES400 ตอนที่พี่มาทำหนังสือเนี่ยก็เป็นตัว700แล้วตัว700น้องแป้งแย่อีกตอนมาก็เป็น800 คืออาจารย์ผ่านมาตั้งแต่รุ่นแรกมาถึง700 701มาถึง800ใช่ไหมเราถึงมาทั้งตัว990ก็ผ่านมือจ่ายมาทั้งหมด700ถึง800เนี่ยใช้ระยะเวลานานนะปีแสดงว่าเขาพัฒนากันแบบเต็มที่เข้มข้นเลยใช่ไหมกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันกว่าจะคิดได้กว่าจะนึกได้กว่าจะจัดชุดได้กว่าจะจัดชุดได้คุณผู้ชมขากับโปรโมชั่นจากร้านนี้ไปชมกันค่ะนำมาจาก QC Car Audio จัดหนักจัดใหญ่ให้กับสาวกของ Kenwood กับชุดเครื่องเสียงอัปเกรดทั้ง4เซตนี้สนใจติดต่อและทดลองฟังเสียงได้ที่ QC Car Audio เป็นไงคะหนูบอกแล้ววันนี้ก็คิดมานานนะช่วงเสียตังค์ช่วงเสียตังค์เรียกว่าช่วงเสียตังค์คือคนซื้อตัดสินใจซื้อแป๊บเดียวแต่คนทำโปรโมชั่นเนี่ยคิดนานเชื่อหนูเถอะช่วงหน้าไม่ต้องคิดเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแค่เปิดทีวีดูเท่านั้นอาจารย์จะมาบอกเก็บความรู้ดีๆในวงการแล้วก็รถสวยๆจากพี่หน่องสักครู่เดียวค่ะ